วาราวดีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างและอาคารทางพุทธศาสนาจะก่อสร้างด้วยอิฐและใช้สอดินบางแห่งใช้ศิลาแรงที่ฐานอาคารจะมีภาพปูนปั้นส่วนเจดีย์พบทั้งเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเจดีย์ทรงระฆังคว่ำมียอดแหลมอยู่ด้านบนปัจจุบันพุทธสถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดีที่ยังมีหลักฐานให้พบเห็นคือโบราณสถานเขาคลังในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ศิลาแรงเป็นหลักในการก่อสร้างที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์และโบราณสถานที่วัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสันนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหารส่วนชั้นล่างก่อด้วยศิลาแรงกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย